ดีค่ะวันนี้หนูก็จะมารีวิวผ้ากองนะคะนี่ผัดไทยชามเบลอเลยแต่ว่าคุณแม่กินกับเด็กเนาะเดี๋ยวแม่จะเติมพลังให้เด็กก่อนนะคะเอาแคมหมูรู้แล้วเดี๋ยวแม่ตักอันนี้ให้ก่อนน้องซีชอบกินแคมหมูร้านนี้กับผัดไทยร้านนี้มากๆกุ้งแห้งใช่แล้วก็มีกุ้งแห้งด้วยเต้าหู้ด้วยนะคะเต้าหู้น้องซีก็ชอบกินมากไม่กินหนูกินเต้าหู้ใช่แม่บอกแล้วนี่ไงแม่บอกแล้วว่าน้องสีชอบกินเต้าหู้นี่คุณแม่ตักให้เยอะๆเลยต่อไปขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวแม่หั่นให้ก่อนนะคะไม่ต้องหั่นก็ได้ลูกหนูใช้ช้อนแล้วก็กัดเอาแคบหมูค่ะร้านนี้20 บาทนะคะนี่น้องสีชอบกินเดี๋ยวเราต้องทำบีบก่อนนะคะบีบเพราะว่ามันใหญ่เกินก็ต้องบีบเพราะว่าปากเด็กกันเล็กปากเด็กกันเล็กเล็กมากเลยปากน้อยคนทุกเด็กดูคนที่ดีใน YouTube ก็ปากน้อยใช่ไหมคะคุณแม่เติมให้อย่างนี้นะคะโอ้เยอะมากเลยไม่เอาเยอะพอยังพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะกินกันเลยให้น้องซีบอกรสชาติคุณผู้ชมซีว่าผัดไทยร้านนี้อร่อยแค่ไหนเอาซ่อมตักกินเลยลูกไม่ต้องใช้ช้อนตักเอาซ่อมไม่เอากัดอย่างนั้นเลยกัดเขาถึงรสชาติเป็นไงคะอร่อยไหมหวานหวานมาไทยร้านนี้หวานหวานอร่อยมากน้องซีชอบกินคอยดูนะน้องซีจะกินหมดแล้วก็จะโตสูงใหญ่มากถ้ากินไม่หมดก็ปิดฝาไว้ได้ใช่กินไม่หมดก็ปิดฝาไว้ได้ทั้งลูกหมีใช่ตอนก็เป็นลูกหมีใช่ค่ะอยากกินกุ้งแห้งอยากกินกุ้งแห้งก็กินเลยค่ะอยากกินกุ้งแห้งอร่อยอ่ะลูกกินกันเลยกินกันเลยว่านั่งดีๆสิลูกมันสุกกินผมค่ะ กินผมเข้าไปแล้วนะคะ เดี๋ยวคุณแม่ลงหากรรไกรตัดผมก่อนคุณแม่ว่าจะตัดเองแหละเนื่องจากไปร้าน อร่อยไหมอร่อยเนาะเดี๋ยวขอตัวให้น้องซีกินก่อนนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะมาให้น้องซีรีวิวแก้วน้ำที่ได้จากนมวันนี้ด้วยเนาะแล้วก็นมค่ะใช่เดี๋ยวให้น้องซีกินผัดไทยหมดก่อนนะคะเพราะว่าคุณทุกคนยังจะไม่รู้ว่าได้มาจากอะไรใช่เดี๋ยวน้องซีจะบอกให้ทุกคนไปเอามาเหมือนน้องซีเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันนี้น้องซีได้สีฟ้าแล้วพรุ่งนี้ก็น้องซีก็จะไปเอาสีส้มกับสีชมพูโอเคไหมคะเก่งมากโอเคเดี๋ยวแม่บ๊ายบายเพื่อนๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ